ูมิใจอย่างยิ่งนะคะกับชาวจังหวัดพะเยาค่ะที่มีผู้ที่เป็นคนดีแล้วก็เป็นผู้ที่แทนคุณของแผ่นดินนะคะและได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บุญรองปิยะวรรณหงส์นะคะที่ได้รับรางวัลคนดีในโครงการแทนคุณแผ่นดินปีที่6ค่ะโดยอาจารย์บุญรองนะคะเป็น1ใน77ต้นแบบคนดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนะคะอยู่กับอาจารย์บุญรองปิยะวรรณหงส์เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาอาจารย์คะรางวัลต้นแบบคนดีในโครงการแทนคุณแม่ของแผ่นดินเนี่ยค่ะมีความเป็นมาอย่างไรคะและอาจารย์รู้จักกับโครงการนี้ได้ยังไงคะโครงการแทนคุณแผ่นดินเขามีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาคัดเลือกนะครับว่าคนในพะเยาที่คุณทำความดีกับแผ่นดินของจังหวัดพะเยาก็เลยคัดสรรผมเป็นคนต้นแบบในเรื่องของแทนคุณแผ่นดินของจังหวัดพะเยานะครับแล้วผลงานของอาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอาจารย์รวมทั้งทำให้อาจารย์ได้รับรางวัล คนดีในโครงการแทนคุณแผ่นดินในครั้งนี้มีอะไรบ้างคะก็เมื่อปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีการแข่งขันในจังหวัดนะครับข้อกลุ่มอาชีพดีเด่นของจังหวัดพะเยานะครับทางกลุ่มของเราก็ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มอาชีพดีเด่นได้ระดับที่2ของจังหวัดพะเยานะครับแล้วรางวัลที่ได้รับเนี่ยอาจารย์ช่วยพูดถึงความภูมิใจที่มีต่อรางวัลที่ได้รับได้ไหมคะก็ภาคภูมิใจครับดีใจแล้วที่ว่าเราได้ทำประโยชน์กับต่อสังคมเพราะว่าเรื่องสุขภาพนะครับของคนของสังคมเนี้ยต้องให้ความสำคัญแล้วก็ดีใจภาคภูมิใจนะครับที่ได้รับรางวัลของนี้นะครับเริ่มแรกครับของกลุ่มข้าวกล่ำพะเยานะครับเราก็ทำมาอย่างทุลักทุเลเหมือนกันแต่เราหลังจากนั้นเรามามีการได้รับรางวัลนะครับเราก็มีการพัฒนาเรื่องการทั้งการกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการบรรจุนะหีบห่อครับเป็นพันธุ์น่ะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆณปัจจุบันนี้เรามีการบรรจุแบบศูนย์อากาศนะครับซึ่งเป็นที่ถูกต้องหรือถูกตามใจหรือคือผู้บริโภคนะอย่างดีมากเลยครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงนะเราได้ออกงานรถโชว์ตามงานของหน่วยงานราชการต่างๆนะครับก็ทำให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อกับกลุ่มเราได้นะครับที่กลุ่มบ้านชาวนาข้าวกล่ำพะเยาที่ตั้งก็คือบ้านเลขที่59หมู่8ตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาหรือเบอร์โทรก็คือ0861157131หรือเข้าไปติดต่อไปดูเว็บก็ได้หรือเว็บข้าวกล่ำพะเยานะครับค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์บุญรองปิยะวรรณหงส์มากนะคะที่มา ให้ความรู้แล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีของชาวจังหวัดพะเยา